มันก็เหมาะกับการที่เราจะสัมภาษณ์หรืออะไรทั้งสองใช้สองคนพร้อมกันอย่างนี้เหมาะมากครับแต่หรือมันซึ่งจะหายากสำหรับตัวรุ่นอื่นๆไมเนียลอื่นก็อาจจะมีน้อยรุ่นหน่อยนะครับหายากนิดนึงนะครับก็ในส่วนของที่ผมจะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการที่ย้ำในเรื่องนี้ก็คือเรื่องช่องสัญญาณนี่แหละครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมแต่อุปกรณ์เครื่องมือก็อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับส่วนไอตัวส่งเนี่ยนะครับก็อย่าลืมว่าตัวปรับเกณฑ์นี่เป็นเมนูนั่นก็คืออยู่ด้านในสีส้มเนี่ยนะครับเราสามารถจะปรับเกณฑ์ได้นะครับปรับเกณฑ์ได้นะครับตอนนี้ผมเสียงอาจจะแทรกเข้ามาเสียงเพลงของอีกไมค์นึงนะครับอาจจะดังหน่อยนะครับนะครับก็เป็นสื่อว่าเป็นการทดสอบเสียงด้วยนะครับเช็คทดสอบนะฮะนั่นนะบาลานซ์เสียงนะครับบาลานซ์เสียงนะครับถ้าไม่พอใจปรับเกณฑ์ได้นะครับเร่งปรับเกณฑ์ได้นะครับอยู่ด้านในนะครับส่วนที่เป็นของ Esten ที่เป็นซิงเกิลก็เหมือนกันนะครับก็สามารถปรับเกณฑ์ด้านในตรงนี้เหมือนกันจะเหมือนกันนะครับด้านในแต่จะไม่มีจอที่เป็นจอดิจิตอลอย่างนี้นะครับถ้าเป็นรุ่น105นะครับเพื่อนๆดูข้อมูลได้ในหน้าเว็บของ DV Review นะครับเป็นไงบ้างฮะเสียงเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปิดเสียงนั้นก่อนนะครับมันจะได้ไม่กวนกับที่ผมพูดนะครับนะครับผมขออนุญาตปิดไมค์ตัวนึงนะครับแล้วก็ปิด channel 1ลงนะครับเพราะว่าผมจะใช้ไมค์แค่ตัวเดียวคือตัวนี้นะครับไอ้ที่เป็นหัวใหญ่ๆนี้เป็นฟองน้ำนะครับซึ่งจะครอบตรงหัวอีกทีนึงนะครับก็เพื่อกันเสียงลมหรือเสียงกระแทกของเสียงนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับเวลาเราเน็บเนี่ยผมโชว์เพื่อจะให้เห็นกันชัดแต่ถ้าเราใช้งานจริงๆนะครับในลักษณะงานบางอย่างเนี่ยมันอาจจะโผล่อย่างนี้มันจะไม่สวยงามนะครับแต่บางอย่างก็โผล่ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่อย่างน้อยสายก็อย่าให้มันพลุกพลังออกมานะครับมันอาจจะดูไม่งามในการใช้งานนะครับครับก็อย่างที่สาธิตไปนะครับเพื่อนๆก็ลองไปใช้กันดูถ้ามีปัญหานะครับโทรมาแจ้งผมได้เลยนะครับมีอะไรผมจะแนะนำให้นะครับแต่เพื่อนๆคงจะไม่มีแล้วแหละเพราะว่าคงดูวิดีโอนี้ก็เคลียร์กันทุกคนนะครับซื้อไปแล้วก็ใช้งานอย่างถูกต้องแล้วก็สบายใจในการทำใช้งานนะครับในส่วนของชุดนี้นี่ก็เป็นของเพื่อนท่านหนึ่งนะครับที่ได้ซื้อไปใช้งานแต่ปรับเซตอัพไม่เป็นก็เลยส่งกลับมาให้ผมเซตอัพให้นะครับตรงนี้ก็เพื่อความเคลียร์แล้วก็ทุกคนจะได้รับความรู้หรือปรับใช้มาด้วยคนอื่นที่ซื้อไปด้วยนะครับจะได้เข้าใจตรงกันในนี้จะได้เข้าใจตรงกันนะครับโอเคนะครับไงก็ผมก็ขอฝากเพื่อนๆทุกคนไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับdvreview.net นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังจะเอาโปรดักต์อีกหลายชิ้นนะครับเข้ามานะครับกับทุกอย่างเลยที่เกี่ยวข้องในการผลิตงานโปรดักชันวิดีโอนะครับยังไงโปรดติดตามชมตรงหน้าเว็บนะครับก็ให้ช่วยสนับสนุนกันนิดนึงนะครับทางผมเองก็จะได้มีกำลังใจที่จะให้มีเว็บดีหรือไม่ดีไม่ทราบแต่มันอยู่ที่เพื่อนที่ตัดสินใจนะครับแต่ผมก็จะพยายามทำทุกอย่างให้ดีอย่างเต็มที่นะครับอย่างน้อยก็เป็นการแนะนำอย่างน้อยก็เป็นการให้ความรู้แลกเปลี่ยนกันนะครับอย่าลืมแลกเปลี่ยนกันผมเองไม่ได้มีก็ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้มากนะครับมีอะไรก็บอกกันนะครับหรือพี่ท่านอื่นหรือเพื่อนๆน้องๆท่านอื่นมีอะไรก็ช่วยแนะนำผมได้นะครับผมก็ยินดีที่จะปรับปรุงแก้ไขหรือผมก็จะได้นำไปปรับใช้ในงานของผมด้วยนะครับเพราะเราเองก็ผลิตงานด้านนี้นะครับผมขอย้ำว่า DV Review ไม่เหมือนที่อื่นนะครับ DV Review ไม่ใช่ร้านค้านะครับ DV Review คือแหล่งได้เป็นความรู้นะครับแต่มันด้วยความบังเอิญมากกว่านะครับที่มีโปรดักต์ขึ้นมาเพราะว่าเพื่อนๆบอกปากกันปากต่อปากจนมันมีทุกวันนี้
นะครับซึ่งจุดเด่นของเราก็จะไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะครับยังไงก็พอเพื่อนเพื่อนนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับคลิปหน้าอาจจะได้เอา FX1 เอ้ยขออภัยครับ Sony FX1000 นะครับซึ่งเป็นรุ่นน้องๆ Z5 นะครับซึ่งดูภายนอกก็จะคล้ายกันดูจากหน้าเว็บนะครับว่า FX1000 เป็นยังไง Z5 เป็นยังไงนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แล้วอย่าลืมนะครับมีปัญหาในการใช้งานอะไรหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องไม่ต้องเกรงใจนะครับผมยินดีที่จะแนะนำเพื่อนๆเท่าที่ความรู้ที่ผมพอจะมีให้ได้นะครับและก็เช่นกันนะครับก็ขอให้เพื่อนๆช่วยสนับสนุนทางดีวีรีวิวต่อไปนะครับปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับ2ปีเต็มนะครับซึ่งกำลังจะก้าวไปปีที่3นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆคนอีกครั้งนะครับวันนี้ขอจบการสาธิตการใช้งานนะครับเจ้าไมค์ Xden 325เอ้ยถูกต้องแล้วครับ325อยู่พี่อาไว้แค่นี้นะครับโอกาสหน้าเราติดตามชมนะครับว่าผมจะเอาอะไรมาทดสอบหรือรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับขอบคุณนะครับ